ได้รับแจ้งว่าผู้ป่วยมีอาการใจสั่นครับใจสั่นแล้วก็เหตุที่เกิดเหตุอยู่ตรงซอยวัดท่ากระดานครับพอไปถึงพบผู้ป่วยเป็นผู้ชายครับพวกประจำตัวเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับแล้วก็รับแจ้งว่าทานยาน้ำมันกัญชาเข้าไปครับทานเข้าไปประมาณเท่าไหร่ประมาณ3หยดครับผม3หยดตอนไปถึงนี่ได้สติอยู่ครับแล้วก็พอระหว่างนำส่งพยาบาลมีอาการเริ่มจะซึมครับซึมแล้วก็กระวนกระวายเงี้ยผู้ป่วยเป็นโรคอะไรครับเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับเขาไปส่งโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลนครพิงค์ครับที่ผ่านมามีเคสอย่างนี้เยอะไหมก็เท่าที่รู้มาประมาณ 3-4 เคสครับส่วนมากจะเป็นทานเกินขนาดครับแล้วช็อกเหรอช็อกครับมีอยู่เคสหนึ่งก็ทานเกินขนาดแล้วก็ช็อกหมดสติไปครับไอ้ขวดเนี่ยมันมีชื่ออะไรยังไงเดี๋ยวอธิบายหน่อยครับที่ขวดเขียนที่ขวดว่าเป็นโอสถพระศิวะเป็นน้ำมันกัญชาข้างขวดเขียนวิธีการใช้บอกว่าใช้หยอดใต้ลิ้นทีละหนึ่งหยดครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้าโรงพยาบาลก็จะหยดเกินครับบางคนก็3หยดบางคนก็5หยดช็อกเลยเหรอช็อกครับรายล่าสุดนี่กินที่ไหนที่ผมไปส่งนี่หยดไป3หยดครับที่ซอยพระท่ากระดาษแล้วที่ได้ยินจากหมอมานี่มีอีกหลายรายนี่เคสสุดท้ายนี่ที่ไหนรู้สึกว่าเคสสุดท้ายนี่มาจากสารพีครับสารพีรู้สึกว่ายายป่วยแล้วก็หลานเอาให้ยายทานครับแต่ไม่รู้ว่าทานไปเยอะเท่าไหร่แล้วก็ยายช็อกหมดสติไปครับอันตรายไหมหมอบอกว่าอันตรายไหมหมอถามว่าอันตรายไหมหมอว่าถ้าทานเกินขนาดจะมีผลยิ่งทานแล้วก็ขับรถยิ่งอันตรายครับทำให้มีอาการง่วงซึมครับ